NAD+ Therapy หรือ NAD Therapy คือการฟื้นฟูระดับที่เล็กที่สุดของร่างกายหรือ DNA Rejuvenation ถามว่า NAD คืออะไร NAD คือเอนไซม์ที่มีอยู่ในแทบทุกเซลล์ของร่างกายเป็นการทำให้เซลล์ไซเคิลครบจบและสร้างพลังงานออกมาได้ในผู้สูงอายุจะมี NAD ที่ลดลงอย่างทวีคูณเนื่องจากว่าเรามีการใช้มากขึ้นเรามีการสร้างที่น้อยลงดังนั้นเราจะสัมผัสได้ว่าร่างกายรู้สึกว่าอ่อนเพลียอ่อนแรงสมองล้าลงไปถึงน้ำหนักขึ้นได้ง่ายมากขึ้นสำหรับผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับ NAD+ Therapy นะครับก็คือผู้ที่ใช้ร่างกายมาอย่างยาวนานรวมถึงผู้ที่ใช้ร่างกายหนักอย่างเช่นผู้ที่ทำงานวัยทำงานอายุ30ปีขึ้นไปรวมไปถึงผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นในการเลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ครับการได้รับ NAD+ Therapy เป็นเหมือนการย้อนกระบวนการความชราของร่างกายให้กลับไปสู่14ครั้งหนึ่งทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าลดความอ่อนเพลียลดความอ่อนล้าสมองโล่งและควบคุมน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อได้มากยิ่งขึ้นการได้รับ NAD+ Therapy ถือเป็นหนึ่งในการชะลอวัยที่ตรงจุดที่สุดครับ